กันไหมพร้อมมาสนุกด้วยกันสิทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะสวัสดีค่ะพี่ทาครับพี่ริบบิ้นค่ะได้เวลาสนุกสนานกับสนามสนุกรายงานเด็กๆขอมือหน่อยเอาละทุกคนมาสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับน่าน่ารักสดใสกันหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักกันก่อนโอเคเริ่มจากสาวน้อยคนนี้เลยสวัสดีค่ะหนูชื่อโบนัสค่ะตบมือให้โบนัสหน่อยครับคนต่อไปจ้าสวัสดีค่ะหนูชื่อเลนาค่ะเลนาครับคนต่อไปครับผมสวัสดีครับหนูชื่อโอซีครับโอซีครับเย้แข็งคนต่อไปครับสวัสดีครับผมชื่ออั่งเปาครับอั่งเปาวันนี้ได้ทำความรู้จักน้องๆทั้ง4คนแล้วค่ะครับช่วงเล่นสนุกนี้แน่นอนวันนี้น้องๆจะมาโชว์เล่นสนุกให้พวกเราดูเริ่มต้นจากใครก่อนดีนะโอ้ชูมือก่อนเลยครับน้องโอซีครับผมวันนี้ OC จะมาโชว์อะไรให้เพื่อนๆดูครับผมปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานว้าววันนี้น้อง OC จะมาโชว์ปั่นจักรยานให้เพื่อนๆชมกันครับช่วงเล่นสนุก OC สู้สู้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 จูเดฟองครับนี่สู้สู้สู้โอ้โหเริ่มมีความเร็วมากติวแคบติวแคบติวแคบโอ้โหเย้สุดยอดอาร์ตเกมโอ้โหเป็นไงตื่นเต้นไหมครับ OC เยี่ยมยอดค่ะน้อง OC เมื่อกี้เห็นน้อง OC ปั่นแล้วนะคะแนวผู้ชายนะคะเราออกกำลังปั่นจักรยานแต่คราวนี้ค่ะมีสาวน้อยคนนึงอยากจะมาเล่นสนุกโชว์พวกเราเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาษาภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยแต่เป็นภาษาอะไรคะน้องเลยนะภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นโอ้วันนี้หนูจะมาทำอะไรคะพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นโอ้โหเด็กๆครับวันนี้โชคดีมากครับเพราะว่าคุณครูเรนะนะครับจะมาสอนศัพท์ภาษาญี่ปุ่นกันครับผมคุณครูครับครูพร้อมไหมครับครูพร้อมค่ะครูพร้อมครับเพื่อนๆทางบ้านพร้อมไหมครับพร้อมนะครับโอเคเริ่มจากคำแรกครับนี่เนโกอะไรนะครับเนโกะเนโกะแปลว่าแมวแมวร้องยังไงคะแมวแมวโอ้แมวร้องแมวโอเคโอเคตัวต่อไปครับคุณครูเรนะครับตัวต่อไปครับอีโนะอีโนะอีโนะแปลว่าหมาหมาร้องยังไงครับบ้อง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 โอ้หมาร้องบ้องบ้องนะครับนี่ใช่ตัวต่อไปครับซาเลซาเลแปลว่าลิงลิงร้องยังไงคะเจี๊ยกๆโอ้น่ารักมากตัวต่อไปครับอุซากิอุซากิอุซากิแปลว่ากระต่ายกระต่ายร้องยังไงครับเปียง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 กระต่ายร้องเปียงเปียงได้ยินอ๋อกระต่ายร้องเปียงเปียงโอ้เดี๋ยวกลับบ้านต้องไปลองเลี้ยงกระต่ายแล้วตัวต่อไปเฮ้ยจ้าฮึบบูตะบูตะบูตะแปลว่าหมูหมูหมูร้องยังไงคะอ๋อหมูมันร้องไอ้หมูมันหลับหรือเปล่าไม่ใช่หมูมันร้องนี้ของของใช่ไหมพี่ทาเคยเกิดเป็นหมูมาก่อนแหววแต่ว่าต่อไปครับคุณครูเลยนะเฮ้ยจ๊อกฮึบเฮ้ยตัวสุดอาฮิรุอาฮิรุแปลว่า
ป็ดเป็ดเป็ดเป็ดร้องไงคะก้า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 อะแก้แก้นะครับเป็ดร้องแก้แก้โอ้โหเป็ดมีหลายพันเป็ดมีหลายพันโอ้โหน่ารักมากเลยขอเสียงปรบมือให้กับคุณครูเรนะด้วยครับโอ้โหครูเรนะโอ้โหเมื่อกี้เห็นน้องเรนะพูดถึงสัตว์ตัวสุดท้ายค่ะพี่ทาครับผมก็คือน้องเป็ดน้องเป็ดที่ร้องว่าร้องเป็ดร้องว่าไงนะที่น้องเป็ดร้องว่าไงนะแก้แก้ครับผมแก้แก้อ่ะแล้วเป็ดของน้องๆคนอื่นๆร้องยังไงบ้างครับอ่ะคนนี้เป็ดอ่างเปาร้องไงครับหนูไม่ได้เลี้ยงเป็ดโอซีเป็ดร้องไงครับผมกราบ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 โอ้แล้วเป็ดน้องโบนัสราคาร้องยังไงกราบ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 เหมือนกันนี่พี่ทาเป็ดร้องยังครับอุ้ยอุ้ยเหมือนไหมเหมือนเป็ดไหมโอ้โหน้ำลายท่วมหน้าพี่ทาเลยนะครับแต่ที่พี่ริบิ้นถามถึงเป็ดค่ะเพราะว่าอะไรครับพี่ริบิ้นครับเด็กๆเด็กๆในช่วงต่อไปค่ะพี่ริบิ้นมีเพลงที่เกี่ยวกับน้องเป็ดมาฝากกันนั่นก็คือในช่วงดนตรีแสนสนุกนั่นเองจ้าแกล้งๆช่วงดนตรีแสนสนุกในช่วงดนตรีแสนสนุกนี้นะคะพี่ริบิ้นมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับเงี้ยกวัก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 ตัวอะไรครับผมเหมือนเป็ดไหมคะเป็ดครับผมมีเพลงที่เกี่ยวข้องกับเป็ดมาฝากกันค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะให้น้องๆร้องแล้วก็เต้นตามพี่ริบิ้นน้องๆทางบ้านพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยแล้วเดี๋ยวมาร้องแล้วก็เต้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับใช่ค่ะแล้วน้องๆที่สนามสนุกพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมนะพร้อมค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วร้องแล้วก็เต้นตามพี่ริบิ้นนะ1 2 3เราลูกเป็ดดูงามตาเอ้าเราลูกเป็ดดูงามตาว่ายไปมาในคูเอ้าว่ายไปมาในคูดำน้ำหาดูปลาปูเอ้าน้ำหาดูปลาปูหางชีชูขึ้นมาหางชีชูขึ้นมาเก่งมากครับคุณนะครับถ้าเป็ดเป็นไงนะเป็ดไงเป็ดจะไปกินอะไรดีนอแควแควเป็ดไปกินขนมดีไหมเป็ดกินเป็ดอุ้ยตาว้าวได้ด้วยแควแควกับเดินเป็ดด้วยเดินยกขาด้วยเอาเด็กๆเตรียมตัวนะเอ้าเราลูกเป็ดดูงามตาว่ายไปมาในคูดำน้ำหาดูปลาปูหางชีชูขึ้นมาเราลูกเป็ดดูงามตาว่ายไปมาในคูดำน้ำหาดูปลาปูหางชีชูขึ้นมาโอ้โหเก่งมากเลยครับเก่งมากๆเลยครับสุดยอดมากๆนะคะและนี่ก็คือเพลงเป็ดโอ้โหสั้นๆง่ายๆแล้วก็เต้นตามได้อย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ตอนนี้ค่ะเกิดเรื่องวุ่นๆที่ดินแดนแสนสนุกอีกแล้วค่ะพี่ทาอุ้ยจะเกิดเรื่องอะไรวุ่นๆในดินแดนแสนสนุกครับน้องๆพี่ทาอยากดูแล้วครับน้องๆทางบ้านอยากชมหรือยังครับอยากแล้วนะถ้าอยากงั้นเราไปติดตามในช่วงหน้าครับผมน้อง
องคะพี่ริบบิ้นได้ยินมาว่าตอนนี้ปุยฝ้ายต้มมัดทองม้วนตังเมและช็อกโกกำลังจะเจอเพื่อนใหม่ในดินแดนแสนสนุกจะเป็นเพื่อนใหม่หรือเปล่าเนี่ยอยากรู้แล้วอะค่ะพี่ทาโอ้โหเพื่อนใหม่จะคือใครครับจะเป็นตัวอะไรนะโอ้โหพี่ทาตื่นเต้นมากเลยครับ น้องที่บ้านพร้อมจะชมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับณดินแดนแสนสนุกดูเหมือนว่าช็อกโกจะไปพายเรือเล่นที่สระน้ำนะมาดูกันสิว่าวันนี้จะเกิดเรื่องสนุกสนุกอะไรขึ้นบ้างนั่นเสียงอะไรน่ะมีใครรู้บ้างไหมว่ามันคือเสียงของแมวปูหรือว่าเป็ดกันนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเหรอน้องโอซีคิดว่าเป็นเสียงของอะไรครับแมวปูหรือเป็ดครับปูเสียงปูปูมันร้องไงนะปูมันร้องไงนะปูมันไม่มีเสียงร้องปูมันไม่มีเสียงร้องโอแล้วน้องอั่งเปาครับอั่งเปาคิดว่าเป็นเสียงแมวเสียงปูหรือว่าเสียงเป็ดครับแมวเสียงแมวแมวมันร้องไงครับเมียวเมียวโอ้แมวนี่แมวตัวเล็กแมวเด็กน้องเมียวแต่ว่าแมวมันจะอยู่ในทะเลได้เหรอครับไม่ได้แล้วสัตว์ไหนที่มันอยู่ในน้ำได้บ้างเป็ดเป็ดเป็ดแล้วมีอะไรอีกปูปูโอ้แมวไม่น่าจะมาว่ายน้ำตอนนี้เนาะปลาโลมาปลาโลมาโอ้โหน้องๆทางบ้านครับน้องคิดว่าเป็นเสียงอะไรครับอะไรนะจะใช่หรือเปล่างั้นเดี๋ยวตามไปชมกันต่อเลยแล้วกันนะครับดูสิว่าจะใช่เสียงเป็ดไหมดูนั่นสิตัวอะไรมาทางช็อกโกแล้วตัวจ้องบอกจ้องบอกจ้องนั่นช็อกโกนี่นะพายเรือแข่งกับพวกเป็ดอยู่เหรอช็อกโกสู้สู้เร่งอีกหน่อยเร่งอีกหน่อยเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวบ้ามาเชื่อบ้าบูบูมัวแต่ร้องเพลงอยู่นั่นแหละพวกเป็ดตามมาแล้วนะระวังช็อกโกช็อกโกเป็นยังไงบ้างอะดูท่าทางเป็ดพวกนี้จะชอบเธอนะเนี่ยพยายามเข้าอีกนิดเดียวต้มมัดสู้ๆฉันต้องทำให้ได้อุ้ยเยี่ยมไปเลยฉันบอกแล้วว่าเธอต้องทำได้ทองม้วนยังไม่มาอีกเหรอไหนบอกว่าจะไปชวนช็อกโกมาเล่นด้วยกันทำไมไปตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมาสักทีหรือว่าจะหาช็อกโกไม่เจออ่ะทำไมเพิ่งมาล่ะทองม้วนฉันไปดูอะไรสนุกสนุกมานะสิรู้ไหมว่ามีคนที่เอาชนะช็อกโกได้ด้วยอ่ะเป็ดเนี่ยนะใช่ดูสิช็อกโกตลกจังเลยน่าสงสารมากกว่านะตังเมเธอพอจะมีวิธีช่วยไหมอ่ะเอาก็ชวนพวกเป็ดมาเล่นด้วยกันก็สิ้นเรื่องนี่นาช็อกโกทางนี้นั่นเพื่อนใหม่ของเธอเหรอบอปาชูบอบาลูชวนพวกเป็ดมาเล่นด้วยกันไหมอ่ะชูบอบาชูบุตรยาดีดีว้าชิบะช็อกโกหายไปไหนแล้วอ่ะเป็นไงบ้างครับน้องๆทางบ้านรู้ไหมครับว่าช็อกโกเนี่ยหายไปที่ไหนครับว่าไงนะครับจะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะแล้วน้องๆที่นี่ที่สนามสนุกอะครับเห็นไหมครับว่าช็อกโกอยู่ที่ไหนอยู่ไหนนะหลบใต้ต้น
หลบใต้ต้นไม้เหรอครับหลบข้างหลังต้นไม้อ๋อหลบอยู่ข้างหลังต้นไม้โอ้ที่เป็นเงาดำๆอันนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่มันไม่เหมือนเงาดำๆมันเหมือนเงาน้ำตาลเหมือนเงาน้ำตาลน้ำตาลจะใช่ไหมนะงั้นเราไปชมกันต่อเลยแล้วกันนะครับสไลเดอร์ที่บ้านของต้อมมัดเนี่ยสนุกที่สุดเลยนะบ้านของเธอก็เล่นสนุกไม่แพ้กันหรอกนะชื่อว่าบ้านชื่อบุ๊ยอ่ะชื่อบ้านชื่อเบลล์บ้านี่ทำไมเธอถึงไม่ชอบเล่นกับพวกเป็ดล่ะช็อกโกดูท่าทางเป็ดพวกนั้นเขาจะชอบเธอนะเราเปลี่ยนไปเล่นอย่างอื่นกันเถอะเล่นอะไรดีล่ะเล่นซ่อนหาก็แล้วกันให้ช็อกโกเป็นคนหาก่อนอีอะไรดีชาบะซึบูจูกูโรบูจูบราจูชู้จะเป็ดอย่าบอกช็อกโกนะว่าฉันอยู่ตรงนี้ขอบใจมากนะโอ้ยโถยบอกว่าอย่าบอกไงช่วยมาดิเธอมีพวกเป็ดเป็นตัวช่วยนี่นะช่วยมาดิฉันอุตส่าห์ซ่อนอย่างดีแล้วเชียวอ่ะยังเหลือปุ้ยฝ้ายกับต้อมมัดอีกสองคนนะเธอไม่มีทางหาเจอง่ายง่ายหรอกชอบบูบูบูช่วยมาดิเป็ดพวกนี้เนี่ยหาเก่งจังเลยเนาะชะบูบะจึฉันนึกว่าเธอจะหาไม่เจอซะอีกอ่ะถ้าไม่ได้พวกเป็ดเนี่ยเธอไม่มีทางหาพวกเราเจอหรอกบาบาชูบาบาบูในที่สุดช็อกโกก็ยอมรับพวกเป็ดเป็นเพื่อนแล้วเรื่องราวในดินแดนแสนสนุกยังมีอีกมากมายโปรดติดตามในตอนต่อไปโอ้โหว้าวน่าดีใจแทนช็อกโกเนาะและนี่ก็คือเรื่องราวในดินแดนแสนสนุกนะคะถามก่อนว่าน้องๆเจ้าตัวช็อกโกเนี่ยเป็นอะไรเป็นตัวอะไรไดโนเสาร์ไดโนเสาร์แล้วมีเพื่อนใหม่เป็นอะไรเป็ดเป็นเป็ดถูกต้องค่ะสังเกตได้เลยนะว่าไดโนเสาร์กับเป็ดก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้แหมอย่างนี้ไม่ว่าเราจะเหมือนกันหรือจะแตกต่างกันเราก็เป็นเพื่อนเหมือนกันได้ถูกไหมถูกนะคะน้องๆทางบ้านคิดว่าความแตกต่างก็ทำให้เราเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องราวในดินแดนแสนสนุกเนี่ยในทุกๆสัปดาห์เราจะมีมาให้ติดตามกันอย่างนี้แน่นอนแต่ในช่วงต่อไปค่ะพี่ทายังมีอะไรน่าสนใจอยู่นะแน่นอนครับพี่ลิบบินช่วงสินสนุกครับผมวันนี้เราต้องทำอะไรที่เกี่ยวกับเป็ดๆครับผมตื่นเต้นครับพี่ทาตื่นเต้นน้องๆอยากทำหรือยังครับถ้าอยากทำเดี๋ยวไปพบกันช่วงหน้าช่วงสินสนุกครับช่วงสินสนุกเอาละครับน้องๆช่วงสินสนุกครับวันนี้เราจะมาทำงานศิลปะอันแสนสนุกกันนะครับเอ๊ะว่าแต่ว่าพี่ลิบบินหายไปไหนเนาะพี่ลิบบินครับพี่ลิบบินพี่ลิบบินออกมาหน่อยครับพี่ลิบบินเย้ยแควแควไหวแควกับกับกับเย้ยกับเย้ยโอ้ยพี่ลิบบิ
้น่ารักจังเลยครับมีมงกุฎเป็ดด้วยใช่ค่ะออกมาสวมบทบาทเป็นน้องเป็ดเลยว้าวและวันนี้ครับช่วงสินสนุกครับเราจะมาทำมงกุฎเป็ดกันครับวิธีการไม่ยากเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมช่วงสินสนุกในวันนี้จะชวนน้องๆมาทำมงกุฎเป็ดด้วยกันค่ะอุปกรณ์มีดังนี้กระดาษสีเหลืองกาวกรรไกรปากกาแมจิกสีต่างๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากให้น้องๆตัดกระดาษเป็นเส้นยาวให้ได้ขนาดที่สามารถสวมกับศีรษะของน้องๆได้จากนั้นให้น้องๆตัดกระดาษให้เป็นรูปใบหน้าเป็ดในขั้นตอนนี้เพื่อความปลอดภัยน้องๆจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยตัดให้นะคะเมื่อเสร็จแล้วน้องๆก็วาดตกแต่งใบหน้าเป็ดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำหน้าเป็ดที่วาดมาติดกับกระดาษเส้นยาวที่ตัดไว้แล้วนำปลายกระดาษสีเหลืองทั้งสองด้านมาติดกันเพื่อให้เป็นวงกลมตามขนาดศีรษะของน้องๆเท่านี้น้องๆก็จะได้มงกุฎเป็ดที่น่ารักแล้วล่ะค่ะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยครับน้องๆด้วยครับพี่ทายอยากจะรู้แล้วครับว่าเป็ดของน้องแต่ละคนมีชื่อว่าอะไรเป็ดของหนูชื่อว่าอะไรคะซุปเปอร์ฮีโร่โอ้เป็ดซุปเปอร์ฮีโร่แล้วเป็ดของน้องเดนะชื่ออะไรคะเป็ดน้องผู้หญิงเป็ดน้องผู้หญิงครับน่ารักจังเลยอ้าวของโอซีครับโอซีใส่ลูกเป็ดก่อนใส่หมวกเป็ดก่อนนี่เป็ดของโอซีชื่อว่าอะไรครับผมฮีโร่ครับเป็ดฮีโร่และของน้องอั่งเปาล่ะครับเป็ดชื่อว่าอะไรครับผมให้พี่ทายช่วยตั้งไหมเป็ดอั่งเปาว้าตัวเบื้อเป็ดอั่งเปาเลยครับแต่คราวนี้ค่ะน้องๆสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นมงกุฎเป็ดแล้วเป็ดจะไม่มีชีวิตเลยถ้าเราไม่ใส่บทบาทความเป็นเป็ดเข้าไปในเมื่อเราเป็นเป็ดแล้ววันนี้ขออนุญาตไปเล่นแบบเป็ดๆก่อนครับน้องๆพวกเราชาวเป็ดไปเล่นที่สนามสนุกกันเลยเย้แหมพี่ทาพาลูกเป็ดไปเล่นกันแล้วนะคะแต่ต้องบอกเลยวันนี้ได้เรียนรู้ทำความรู้จักกับน้องเป็ดมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะคะทำให้รู้ว่าไม่ว่าความต่างยังไงเนี่ยก็สามารถทำให้เป็นเพื่อนกันได้อย่างที่ช็อกโกแล้วก็น้องเป็ดได้เป็นเพื่อนกันในดินแดนแสนสนุกนั่นเองค่ะแต่สำหรับสัปดาห์หน้านะคะความสนุกสนานในสนามสนุกยังคงกลับมาให้น้องๆได้มาพบกันที่นี่อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้พี่เป็ดริบบิ้นต้องขอไปเล่นกับน้องๆก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายแกวกๆดำน้ำหาดูปลาปูหางชีชู